สวัสดีค่ะวันนี้ครอบครัวพี่ฟินน้องคิมมาเที่ยวที่ทอร์คีนะคะที่นี่มีเรือเยอะแยะมากมายเลยค่ะบรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆมีชิงช้าสวรรค์ทำให้เราได้เห็นวิวสวยงามโดยรอบของโทคิวเลยนะคะตอนนี้ครอบครัวเราอยู่บนชิงช้าแล้วนะคะพี่ฟินมีความสุขฝากช่องให้ติดตามช่องพี่ฟินน้องคิมด้วยนะคะข้างบนลมแรงมากเลยค่ะแต่เมื่อมองลงไปข้างล่างดูสวยงามจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆคุณพ่อพี่ฟินเตรียมอุปกรณ์เพื่อตกปูค่ะคุณพ่อพี่ฟินตกปูได้แล้วแต่กลับล่วงลงไปทะเลค่ะตกปูนี่ยากนะคะไม่ใช่ว่าจะได้ปูง่ายๆเลยค่ะวันนี้มีคนมาตกปูเยอะแยะมากมายเลยค่ะสรุปว่าวันนี้พ่อพี่ฟินตกปูไม่ได้สักตัวเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ฟินน้องคิมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ